สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะพบกันอีกแล้วกับวิเชียรบุรีหลายคนถามว่าทำไมผมไม่ค่อยตอบไลน์ผมบอกไว้เลยนะครับ FC ดูจากสภาพหน้ากูเนี่ยมึงก็น่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่ากูตอบให้จนตากูจะแตกจนหนังตาผมเนี่ยจนจะปิดตรงนี้แล้วคือกล้ามเนื้อตาอักเสบหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีคนส่งไลน์เข้ามาแทบทุกวันนะครับเราก็ดูให้ทุกวันแต่บางทีเราไม่ได้ตอบเพราะว่าบางทีถ้าจ้องอะไรนานๆเนี่ยนะมันเป็นการเสียสุขภาพตานะครับจ้องดูให้อย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่คอมพี่ไลน์แอดมันดูในโทรศัพท์นะครับแล้วทีเนี้ยพอเวลาปิดฟงปิดไฟอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูนะครับวันนึงผมตอบไลน์หลายชั่วโมงมากนะครับแล้วกว่าจะได้เช่าพี่ดูนะอ่ะวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็มันจะมีตกค้างกันประมาณ 3-4 วันแล้วล่ะนะครับเนื่องจากงานผมเยอะนะครับงานผมเยอะด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างออกไปเช่าพระด้วยมีงานด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ก็เนี่ยหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าไลน์นะ 14,000 ไลน์อ่ะเนี่ยผมไม่ดูเลยอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกกันหมื่นกว่านะนะครับผมก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าตอบกลับนะครับตอบกลับ FC ที่เข้ามาใครที่เข้ามาอ่านแล้วว่าผมหยิ่งหรือว่าผมอ่านแล้วไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยผมต้องขอกราบประทานอภัย FC นะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมันตอบกลับไม่ได้แทบทุกคนจริงๆหรือบางทีพระของท่านแท้เนี่ยแต่ว่าราคาของท่านสูงเนี่ยคุยไปเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าผมไปกดราคาท่านผมก็เลยไม่ตอบกลับข้อความดีกว่านะครับหรือก็ตอบกลับเพียงว่าขอบคุณครับนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่าโกรธเดี๋ยวว่าผมเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยงานคนเรามันมีทํากันทุกคนนะครับมันจะไปสละเวลาเนี่ยคนนึงเนี่ยบางทีถ้าคุยด้วยเนี่ยยาวเลยนะครับ 30-40 นาทีเนี่ยกว่าผมจะได้ดูอีกคนเนี่ยมันก็โอ้โหใช้เวลาหลายชั่วโมงครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องพัสดุให้ FC ได้ดูกันว่าพระที่เข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้แกะทุกวันนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยผมรับสายไม่ได้ทุกครั้งแล้วก็ตอบไลน์ไม่ได้ทุกคนแล้วก็อาจจะเช่าหาไม่ได้ไปด้วยตัวเองให้ส่งพระมาเนี่ยผมต้องกราบขออภัย FC เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะผมทำงานคนเดียวลุยเดียวไม่มีทีมงานนะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะมีทีมงานแต่ผมต้องหาคนที่ผมไว้ใจได้แล้วก็วางใจให้เขาทำงานให้ได้ในส่วนนั้นๆ นะครับนะสำหรับวันนี้ก็มี2พัสดุมีอยู่2ท่านนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปอ่ะ FC ครับก็มีอยู่2ท่านที่เข้ามาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูในณที่นี้เลยไม่รู้ว่าจะตรงตามตำราหรือตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราหรือเปล่านะครับนะมีท่านที่ส่งมาตามที่ผมนัดหมายไหมอ่ะอันดับแรกก็นี่นะครับส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเลยนะก็ส่งมาให้เรานะครับผมจะขออนุญาตนะครับแกะเลยนะครับไม่รีรอแล้วนะเดี๋ยวเจ้าของพระเขาจะรอนานก็วันสองวันนะครับส่งมาวันสองวันปุ๊บมาถึงปุ๊บวันนึงเราก็แกะเลยนะครับทำปุ๊บอันนี้เป็นหน้าอะไรนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับจะเป็นรูนิดๆนะโอ้โหอันนี้ผมไม่ทราบว่าได้นัดหมายหรือเปล่านะแพ็คใส่กล่องอย่างนี้มาเลยโอ้โหส่งมาจากคุณสิทธิพลนะครับอำเภอเมือง 36,000 บาทธนาคารกสิกรไทยผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอะไร 36,000 นะครับอันนี้เป็นติดตาที่ไหนเนี่ยโหนี่ไม่รู้เลยนะฮะหินอ่อนด้วยนะฮะเป็นหินอ่อนด้วยนะครับติดตาที่ไหนเนี่ย 36,000 เลยเหรออ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะท้าแบบนี้ไม่น่าจะถึง 30,000 นะครับอันนี้น่าจะไม่ได้บอกให้ส่งมาด้วยนะหรือว่ามีคนนึงที่ส่งมาแล้วก็โทรมาแล้วก็บอกอยากจะส่งมาให้ดูอ่ะนี่นะครับโหเป็นพระที่ไม่ได้เล่นทั้งนั้นเลยนะครับ 36,000 นี่ผมว่าแพงนะครับก็เป็นชนะมารปีไหนเนี่ยชนะมารรุ่น2ถ้าเนื้อทองแดงปี57ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับส่วนปี37ก็อยู่ 3-4,000 นะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้แน่นอนครับ 36,000 นะครับ 36,000 บาทสกลงยาไม่ใช่ครับน่าจะเข้าใจเรื่องอะไรผิดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะ17ดูอย่างนี้เลยไม่แท้ครับไม่ต้องส่องครับดูตรงนี้ก็รู้แล้วครับคีบตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยดูคีบตรงนี้ก็รู้แล้วเนี่ยเห็นไหมน่าจะเห็นนะน่าจะเห็นนะเนี่ยคีบตรงนี้ก็รู้แล้วไม่แท้ครับ
ไม่ต้องส่องครับไม่ต้องส่องง่ายๆยังไม่มีพระองค์ไหนที่จะขึ้น 36,000 ได้เลยนะครับ1 2นะครับเหรียญบวมขนาดนี้ไม่ผ่านนะฮะไม่รอดนะฮะบวมเลยนะครับเห็นไหมฮะบวมโผล่ขึ้นมาหน้าแต่ถ้าอย่างนี้อาจจะได้นะถ้าแท้นะ3 6เนี่ยเห็นไหมบวมมันเป็นหลังเต่าเลยเห็นไหมฮะเนี่ยบวมขึ้นข้างหน้าเลยไม่แท้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมอย่างนี้ไม่แท้แน่นอนนะครับบวมเป่งเลยเห็นไหมเอ็นให้ดูพุ่งเนี่ยเห็นไหมบวมออกข้างๆเลยไม่แท้แน่นอนครับขออนุญาตส่งกลับแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้นัดหมายนะ 36,000 บาทเนี่ยนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งกลับนะครับเนี่ยถึงอยากผมจะทำเนี่ยก่อนที่ผมจะถ่ายทำเห็นไหมเผื่อแกะออกมาเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยนู่นนี่นั่นรับไม่จริงอะไรไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรับไม่จริงหรอกนะครับมันซื้อไม่จริงหรอกนะแล้วก็อุ้ยมันเปลี่ยนพระกูแน่นอนพระกูใหม่ตอนซื้อมายังไอ้นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนพระกูแน่นอนเอาพระแท้ไปเอาพระเกมให้อะไรเงี้ยเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ผมต้องอัดวิดีโอคลิปทุกครั้งที่ผมแกะพัสดุไม่ว่าจะเป็นพระที่ได้นัดหมายหรือไม่ได้นัดหมายก็ช่างนะครับนะผมจะแกะไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานต่อไปนะครับนะเผื่อคุณหาว่าผมโคตรโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีตัวเนี้ยบันทึกไว้ให้คุณแจ้งให้คุณดูนะครับไม่มีองค์ไหนที่ได้ราคา 36,000 บาทหรือทั้งหมดนี้ 36,000 บาทก็ยังไม่มีนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตส่งกลับเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับรายการนี้ต่อไปครับท่านนะท่านหนึ่งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อทองนะครับรุ่นใหม่นะหลวงทองใบหยกอะไรนี่แหละนะไม่แน่ใจนะรุ่นใหม่ก็รับเช่าไว้แต่ว่าถ้าเกิดได้ราคาที่ผมโอเคผมก็เช่านะนะครับเช่านะผมไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสเลยนะครับถ้าได้ราคาที่โอเครู้สึกว่าผมเก็บแล้วมันไม่หนักหนาสาหัสอะไรเงี้ยผมก็เช่านะครับอันนี้ล่ะนี่ SCB ส่งเลขบัญชีมาให้ด้วยนะครับยัดแกะกันต้นตัดตรงนี้เออนี่พระกิ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นเนื้อเงินนะครับกิ่งทองใบหยกนะครับ 35,000 เนี่ยผมรับเลยนะนะครับนะถ้าสวยจริงอะไรจริงเนี่ยผมรับเลยนะผมไม่สนใจนะพระใหม่ก็ช่างนะครับผมอยากเก็บนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับมีกล่องด้วยเห็นไหมฮะโอเคจบครับง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวโอนตังค์ให้พี่เขา 3,500 หรือเท่าไหร่นี่แหละอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะอาจจะไม่ค่อยชัดต้องขอไปนะประมาณนี้นะอ้าวโอเคอ่ะโอเคครับ FC สรุปแล้ววันนี้ก็ได้1รายการ1รายการเองนะครับพระแท้หายากจริงๆนะครับพระแท้หายากจริงๆนี่ก็ได้กิ่งทองใบหยกพระใหม่1องค์นะครับสำหรับออฟฟิเชียลบุรีก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะขยันดูไลน์ให้แล้วก็อาจตอบทุกคนเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาผมอัพคลิปมันจะได้โผล่ขึ้นมาของพี่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ